เนี่ยแหละค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวนาในตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะที่เขาต้องมาสูบน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากบ่อตกปลาที่บ้านหนองบัวน้อยใส่รถบรรทุกน้ำค่ะแล้วก็นำไปรดต้นข้าวที่กำลังออกรวงและต้องการน้ำนะคะเจ้าของบ่อปลาเขาอนุญาตค่ะให้ชาวนามาสูบน้ำฟรีได้เพราะว่าจะได้จับปลาออกจากบ่อนะคะจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่คนในพื้นที่ช่วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จากการพูดคุยกับคนที่มาสูบน้ำค่ะเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าปีนี้เนี่ยแล้งหนักหลังจากที่ฝนตกครั้งเดียวเท่านั้นและน้ำในระบบชลประทานที่จ่ายให้กับเกษตรกรก็น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้อยเช่นกันไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรจึงต้องอาศัยน้ำจากบ่อปลาไปเลี้ยงต้นข้าวในนาข้าวแทนก่อนที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักฟังประเด็นนี้จากชาวนานะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะนาก็ไม่มากวักนา5ไร่แต่ก็โหมันแห้งแตกและแห้งหมดต้องเอาน้ำไปมันได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาครับแล้วน้ำอันนี้เราได้ซื้อมั้ยครับไม่ได้ซื้อใช่มั้ยมาขอเค้าครับบางบ่อก็ได้ซื้อเค้าแต่อันนี้มาพอดีเค้าจะสูบออกให้หมดเค้าจะจับปลาเลยมาขอก็ถือว่าโชคดีอยู่ได้น้ำฟรีนี่แหละ